ได้พาไปแล่ที่พัทลุงกันบ้างค่ะการประชุมเชิงพิจารณาด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่6ณจังหวัดพัทลุงค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่6ท้องถิ่นร่วมใจปลอดภัยทุกชีวิตจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงรวมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยโดยมีผู้บริหารจังหวัดพัทลุงเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตีโพนเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นก็มอบโลเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ร่วมคลับเคลื่อนด้านการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลรั่วดี1669ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนที่ประสบเหตุฉุกเฉินสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติที่จะเข้ามาหลังโควิด-19 คลี่คลายนะคะโดยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็จะประกอบด้วยเวทีเสวนาการแพทย์ฉุกเฉินการสาธิตระบบการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลการสาธิตการกู้ชีพกู้ภัยค่ะแล้วก็มีนิทรรศการผลงานเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอปท.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะก็จะได้เตรียมความพร้อมกันนะคะในการที่จะรองรับแล้วก็ให้บริการสำหรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเพื่อจะให้เขาเรียกว่าลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะคะ